คณะสุรนครเดิมครับใช่ครับ19กับ30ปีนะครับสูงๆนี่เป็นเพชรเอกครับที่สูงกว่า2เซนติเมตรสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านเพชรภาคใหม่ครับก็เป็นชื่อใหม่ของเขานะครับใช้มาได้ระยะแล้วครับเหลือเชื่อว่าเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนี่ยโหฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดเนี่ยต่อยจนชัยบุรีเนี่ยจมูกหักไปเลยนะฮะเข้มข้นนะครับมวยรอบอีสุสุของเราครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยแหละครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้มากขึ้นครับและเสน่ห์ของครั้งนี้ก็คือว่าเป็นในรูปแบบของยกทีมมาคู่ชายใช่ครับภาคกับภาคเจอกันครับมีทั้งหมด6ภาคด้วยกันในรูปแบบของมวยคาดเชือกครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับตั้งแต่โบราณโบราณมาครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงโปรแกรมในสัปดาห์หน้าของเรานะครับ12พฤษภาคมยังรับชมกันเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27เมื่อรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบแรกตัวแทนของทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคใต้ครับอันดับ1ปะทะอันดับ3ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าจะเสียอันดับ1จากฝูงหรือเปล่าครับอยู่ที่เพชรภาคใหม่นี่แหละครับถ้าหากว่ามีผลชนะหรือว่าเสมอครับทีมภาคกลางเนี่ยจะแซงทีมภาคเหนือไปทันทีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือเกิดจากการแข่งขันที่จำนวนแมตช์มากกว่าครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกล้าศึกปะทะเมืองซับนะครับในพิกัด65กิโลกรัมแล้วก็ยังมีซามูไรเจอกับยอดพยัคฆ์ในพิกัด67กิโลกรัมครับรวมถึงขนดาวดังสตาร์ดังของไทยไฟท์ลีกครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยเพชรวีชัยจอชัยวัฒน์แสนศักดิ์พิมายพงศธรราศีสิงห์อยุธยาไฟยิมแล้วก็เพชรบุรพาเพชรชมพูครับยกทัพปะทะมวยต่างชาตินะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเอาละครับยกแรกมาเลยครับแม่ดูรูปร่างเนื้อตัวนี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งโป๊ะทั้งคู่ดูอย่าจ่อล่างครับสกิดแรงเหลือเกินครับสกิดแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี่ครับบนเวทีไม่มีพี่มีน้องอยู่แล้วครับสู้กันด้วยเกมกีฬาครับแต่ชกเสร็จแล้วครับกราบกันไหว้กันครับซ้ายคอยกระแทกไว้กระแทกคืนเหมือนกันครับสมัยที่มุมดำชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมุมขาวนี่ยังเรียนไม่จบม.6เลยนะครับยังไม่จบป.6เลยฮะแล้ววันนี้นี่เจอกันครับแม่ทีมลำตัวไปครับหรือว่าฟอร์มเนี่ยกำลังอยู่ในความมั่นใจทั้งคู่เลยนี่ครับแม่จิ้มขวาไปเอาคืนด้วยเตะตัดล่างครับใจถึงใจแล้วนะครับวัดกันครับใจใหญ่กว่าโอ้โหเอาละครับแข้งขวาของเพชรเอกครับช่วงหลังยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นมาตามลำดับนะครับ 4-5 ไฟต์นี่ไม่แพ้ใครครับโดยเฉพาะไฟต์สุดท้ายนี่ดูว่าชื่อเสียงมวยเป็นรองครับแต่ว่าสามารถพลิกเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้วันนี้มาเจอรุ่นพี่แน่นอนครับในเมื่อใจน้องไม่กลัวใจพี่ความมันต้องบังเกิดนะทีไว้ก่อนครับเพชรเอกกระดูกเป็นรองเลยครับทางด้านมุมขาวอย่างเพชรเอกแต่ว่าในการชกในรูปแบบของคาดเชือกครับอนุรักษ์มวยไทยโบราณครับคำว่ากระดูกประสบการณ์เนี่ยเอาไว้ก่อนครับอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ความกล้าครับนี่ครับแข้งซ้ายของทางด้านเพชรภาคใหม่พยายามจะคืนด้วยหมัดครับเดี๋ยวนะครับแม่หมัดนี่กำลังหนักแรงเลยครับเพชรภาคใหม่ช่วงนี้นี่ร่างกายดีความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอ้ถ้าเล็งกันแบบนี้ถ้าออกกันแบบนี้เดี๋ยวผมว่าถ้าเต็มนี่แม่อาจจะเป็นเรื่องได้ครับแข้งซ้ายมาครับเพชรเอกเพชรตัดเพชรมุมดำเพชรภาคใหม่มุมครับเพชรเอกเตะคืนพี่เตะได้ผมก็เตะได้เตะเสร็จถีบซะด้วยครับเตะแล้วกินเปล่าครับมีถีบส่งอีกต่างหากครับขยับเข้าไปครับเพชรภาคใหม่ขวาเตะไปครับเจาะล่างนี่ครับขวาอีกแล้วหมัดขวาไปไม่โดนทางด้านเพชรเอกก็รู้ดีครับต้องการแต้มครับเพื่อจะไปไล่บี้อันดับ3ครับอย่างที่ภาคใต้ครับขยับเดินครับเพชรภาคใหม่ดูแล้วนี่ใช้ความแข็งแกร่งครับยังไม่มีจังหวะต่อยหมัดสวยๆนะครับยังเป็นความเร็วของเพชรเอกที่โอ้จังหวะขายแล้วโชว์ครับอ้าวครับหมดยกแรกพักให้น้ำครู่เดียวใช่เลย
ฝากช้านะครับจังหวะสอยล่างครับนี่ครับโอ้โหทิ้งมาที่ยุ้งข้าวครับจะต่อยคืนไปก็ไม่โดนนะครับหมัดของเพชรภาคใหม่ครับโดนจิ้มขวาลำตัวมาหมัดของเพชรเอกครับคืนด้วยการเตะจ่อล่างแข้งขวาครับหมายก้านคอเลยนะครับเจอซ้ายครับขยับเข้ามาจะทำเขาโดนแข้งเข้าไปก่อนครับแข้งขวาครับปล่อยขวาคืนเลยครับนี่ครับไอ้น้ำมาสดชื่นแล้วครับส่วนมุมดำนี่เห็นหลังนี่คุ้นๆครับถ้าเห็นหน้าก็ร้องอ๋อครับจักรดาวเพชรเกียรติเพชรอันนี้คือมาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาดูงานเพื่อจะชกไทยไฟท์มาเป็นพี่เลี้ยงก่อนครับตอนนี้อ่าครับลุยกันต่อครับยก2ว่าในเรื่องของปริมาณอาวุธนี่เพชรเอกจะดูดีกว่านะครับว่าเพชรภาคใหม่ก็ยังคงขยับเกมเดินเข้าหานี่ครับก็รอจังหวะเหมาะอยู่นี่แม่หมัดเริ่มจะเน้นมากขึ้นครับเตะล่างแม่เริ่มจะเพิ่มความเร็วครับอาวุธนี่อันตรายเลยครับอยู่ในช่วงมั่นใจเดี๋ยวก่อนแม่หมัดอัปคัตถอยดาวเกือบเหมือนกันหมัดขวามาครับพยายามเน้นหมัดเลยเจอแข้งเตะขวาจ่อล่างคืนไปครับโอ้โหใจหายใจคว่ำยังอยู่ครับแค่เสียหลักนะคุณชายยางรั่วหรือเปล่าครับเพชรเอกโอ้โดนย้ำเข้าไปที่เดิมครับอ้าวผมก็มีหมัดเหมือนกันครับเพชรเอกไปเจอเตะขานี่ทำท่าสะดุ้งครับนี่ฮะโดนย้ำเข้าไปที่เดิมดูเพชรภาคใหม่ครับดูจังหวะทำเกมนะอ้าวครับหมัดโอ้โหดูครับแลกกันหวาดเสียวครับเดี๋ยวดูว่ามีคนนอนหรือเปล่าถีบไปก่อนครับเพชรเอกเพชรภาคใหม่ก็เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปแล้วแผนแกนี่เหมือนจะเจาะล่างแล้วก็หมัดบวกบนข้างบนนะครับหมัดขวามาครับเพชรภาคใหม่ขวานี่ครับเจาะล่างใหม่แล้วมีเจาะล่างให้ตายใจมีเจาะล่างเจ็บๆแล้วก็มีหมัดครับเพชรภาคใหม่เอาขวาเตะจ่ออีกแล้วครับส่วนเพชรเอกก็ได้ลูกถักฉวยนะครับจะเจ็บแปรบขึ้นมาหรือเปล่าครับทางด้านเพชรเอกครับเจอย้ำเข้าไปมีหลอกเตะล่างก่อนครับแล้วต่อยหมัดขึ้นบนแล้วตอนนี้เนี่ยหมัดของเพชรภาคใหม่เนี่ยยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับเอาหมัดขวาขยับกระแทกซ้ายไปโอ้โหดูกดดันหนักเลยครับตอนนี้นี่ติดอยู่ตรงหมู่บ้านไม่ไหวแล้วครับนี่แบบนี้สัญญาณไม่ดีครับโอ้โหคว่ำไปครับกรรมการแม่ยังไม่นับครับแม่น่าจะนับให้พักซะหน่อยเพชรเอกไม่เป็นไรครับตรงนั้นมันไกลหัวใจครับพี่โจนเจาะมาอีกแล้วโดนเจาะมาอีกแล้วพอเห็นช่องปุ๊บพอเห็นอาการปุ๊บเนี่ยโอ้โหแกก็พยายามเจาะมาครับเกาะเชือกแล้วลุกขึ้นมาครับร่างกายเจ็บแต่หัวใจครับหัวใจยังสู้อยู่แล้วหมัดขวาบวกมาหมัด1 2เตะขวาหน้าโดนจี้ฐานล่างเหมือนเดิมครับขาซ้ายครับโดนมากๆสะสมมากๆระบมครับเกิดอาการมั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับขึ้นเชือกมั่นใจดูครับจี้มั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับพยายามสอกคืนหมัดต่อยมาเตะซ้ายแล้วก็นี่ครับเตะขวาเริ่มจะมีสัญญาณมีอาการแล้วครับหมัดขวาจิ้มขวาครับแล้วก็นี่ต่อยหมัดคืนนี่ครับจี้ไปที่จุดนั้นครับแข้งซ้ายหน้าของเพชรเอกครับหมัดขวาครับเพชรภาคใหม่แล้วก็นี่ครับตรงนั้นเลยครับทับนอกครับบริเวณทับนอกครับเริ่มจะเป๋เหมือนกันนะครับเก็บมากๆก็เก็บอาการไม่อยู่ครับแรกๆก็แม่เข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรครับโอ้โหแข่งเน้นๆแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าจะส่งให้กับทีมภาคกลางครับยึดเจ้าฝูงในสัปดาห์นี้ไปเลยนะครับเนี่ยแข่งนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from team ภาคกลาง